แต่เวลาขอบที่จะส่งออกเทียมกับขอบของนครพนมเนี่ยจะส่งไปเวียดนามเนี่ยคนนี้ก็ยังไปเวียดนามเลยเนี่ยไปได้ตึกลาวนี่รับรองขอบอ่ะแต่เวียดนามมันรับรองเนี่ยต้องปูขอบแต่ว่าเฮามันติดถ้าจะขอบกักเนี่ยอันนี้ข้อมูลเดิมข้อมูลก่อนจะขอบกักเนี่ยจะไปขุนที่ไหนต้องก็ของที่มาซื้อเมาสุโขทัยสุโขทัยล่ะครับเอ๊ะมันกลับไปชุดเดียวกันนะครับไปสอบแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องผลกระทบที่มันผลซึมมากที่นี่บรรยากาศดีครับหน้าหนาวเลยแล้วก็ขึ้นไปนี่ติดชายแดนใกล้ชิดถือขวดทั้งนั้นขอต้องพูดก่อนเลยจะพูดเหรอแต่ว่าเรื่องหลังขอบตั้งวงนี่คือบดตรงนี้ไอ้ทับเนี่ยเราไปมัดเฉพาะมันคนเดียวก็ได้กินนี่นะครับโดยทั่วไปครับกินนี่นะครับอาหารว่างเป็นชุมพรครับอ๋อสีอบนะครับเสลี่ยงตอนนี้ข้าวโพดหวานจะน่ากว่าครับต้นมันไม่หลอกต้นครับนะครับเริ่มปลูกเรื่อยๆครับมีต้นมีอันนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ตอนที่เป็นหมดกำหนดนี่ได้กับ300ครับถ้าเป็นกำหนดมาแต่150ครับโอ้ครับ